ดีเบื้องหน้ามองเห็นบุคคลในแวดวงศิลปินวงการบันเทิงผมใช้คำว่านี่ก็เป็นบรรยากาศงานบันเทิงครอบครัวพิธีอาบน้ำน้ำหลวงอาบศพของครูชลีพันธ์ทองครับดูวิทยาและหญิงและหลานท่านความจริงแล้วถ้าไม่เกี่ยวเนื่องกับพิธีหลวงนี่ผมจะไม่จับไมค์ผมจะฟังเพลงฟังบทเพลงที่ลูกศิษย์ร้องขับขานจากหัวใจหลายท่านแต่งเสร็จเมื่อคืนนี้หลายท่านนี่ก็จะเป็นเรียนเพลงมาเพื่อรีดจากไม่มีแล้วเทวดาเพลงลูกทุ่งวังเวงสิ้นครูชลธีตาทองบทเพลงซึ่งครูวิไลพนมประพันธ์ให้นักร้องร้องบูชาครูเมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาน้องส่งดวงวิญญาณผมฟังท่านแล้วผมก็อีกเก็บไว้และขอนำมาถอดเป็นร้อยแก้วอาจจะไม่สัมผัสกล่าวขออภัยด้วยไม่มีแล้วเทวดาเพลงลูกผู้วังเวงสิ้นครูชนละทีตาทองไม่มีแล้วคำร้องคำนองมีแต่น้ำตาหมดหมองเหมือนดั่งฟ้าฟาดลงกลางใจนี่ก็เป็นบรรยากาศงานครับกำลังสุดอาลัยน้ำหลวงอาบศพลมสุดแสนเศร้าใจแทบจะไม่อยากเชื่อเรี่ยวแรงไม่เหลือเมื่อรู้ครูอาลัยแสนเศร้าสุดเหงาอาลัยสิ้นและสูญดวงใจเสาหลักไม่พึ่งพาครูคือพ่อพระครูคือเพชรล้ำค่าครูที่สิบบูชาศรัทธาชื่นชมสมบอกไม่มีแล้วเทวดาเพลงลูกทุ่งวังเวงสิ้นครูชนละทีตาทองท่านทั้งหลายในกำหนดการวันนี้เป็นกำหนดการที่พิเศษนาที่คุณจากพระจากเจ้าอันเป็นสถาบันที่เป็นองค์คนสูงสุดนั่นคือผู้มีบุญครูชลธีทานทองครูเพลงแห่งแผ่นดินศิลปินแห่งชาติเจ้าของรางวัลเกียรติยศมากมายผู้สองนักร้องลูกทุ่งเกือบร้อยชีวิตให้เป็นดาวผู้สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยเพลงกว่า 2,000 เพลงวันนี้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงคำว่าพระราชทานน้ำหลวงเสมือนหนึ่งในหลวงมารดน้ำศพท่านฟังอีกครั้งหนึ่งคำว่าพระราชทานน้ำหลวงเสมือนหนึ่งในหลวงรดน้ำศพแต่พระองค์ไม่ได้เสด็จมาด้วยพระองค์เองพร
รดให้เจ้าเมืองเจ้าเมืองนครปฐมซึ่งเป็นพระราชทานตามพระเนตรต่างเป็นผู้อัญเชิญน้ำหลวงบางครั้งพิธีต่างๆเราก็เคยชินจนอาจจะไม่ได้สังเกตพระราชทานน้ำหลวงก็คือในหลวงรดน้ำศพแต่พระองค์ไม่ได้เสด็จให้เจ้าเมืองปฏิบัติหน้าที่นอกจากพระราชทานน้ำหลวงแล้วมีหมายพระราชทานพวงมาลาหลวงพวงมาลาหลวงพวงมาลาหลวงก็คือดอกไม้ที่ในหลวงพระราชทานมาวางหน้าศพเป็นเกียรติยศทหารตำรวจคนไทยผู้เสียสละชีวิตรักษาบ้านรักษาเมืองในหลวงจัดพิธีทานพวงมาลาหลวงครูชลธีไม่ได้ไปรบกับข้าศึกไม่ได้ไปบำบัดทุกข์ไม่ได้ไปเขียนหนูชายชนะบุญญาโชคอุโสกว่าเพื่อนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศจนไม่ถึงลุงเล็กแดงน้ำหลวงอาศพที่ชลธีทานทองฮะชื่อชลธีทานทองยังอยู่ถ่ายบรรยากาศให้คนได้ชมกันครับครูชลธีจึงถือว่าไม่ตายไปจากโลกนี้พวงมาลาพระราชทานในวันนี้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแพร่ทาน1. พวงมาลาหลวงวปร904พระบาทสมเด็จตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนไหนครับพี่ตอนนี้ใครครับงานนี้ครับตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนไหนครับตอนนี้อ๋อรอน้ำหลวงต่ออ๋อรอน้ำหลวงครับรอน้ำหลวงครับอ๋อสมเด็จพระกันตั้งแล้วใช่ครับพระบรมราชินีพันปีรอน้ำหลวงครับจบเนาะสองพี่ศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสองเดี๋ยวพี่ผมขอโทษนะพี่ช่วยผมหน่อยนะโอเคนะไม่มีใครสี่สอพอเก้าศูนย์ห้าสมเด็จพระปฏิฐาที่ล่าเจ้าวันไหนครับสมเด็จพระเทพรัตน์พรุ่งนี้เหรอสวดถึงวันที่31ครับตามพิธีอันนี้คือเทศธรรมดาใช่ไหมอันนี้รอน้ำหลวงอาบศพรออาบศพวันนี้เหรอครับรอน้ำหลวงอาบศพมันก็อาบไปแล้วยังครับยังรอน้ำหลวงครับเดี๋ยวไม่มีกำหนดวันเขาแต่สวดถึง31ครับสวดถึง31ครับไม่มีกระดานบอกเออใช่มีกระดานบอกนู่นไม่ใช่พลังงานกันพลังงานเหรอฮะผมเพิ่งมาถึงการผมเพิ่งมาถึงไปที่ผมลุงตู่ก็เพิ่งมาถึงผมไม่ได้แต่งชุดดำมาครับผมถามว่าจะมาถ่ายภาพเฉยๆนั่นเรียกว่าเขาจะมีงานอะไรถามว่าจะมาถ่ายกำหนดการเห็นบอกว่าถึงวันที่31ท่านตายวันไหนนะเป็นผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน18ประมาณ18ครับผมถ้าที่ฟังข่าวครับผมคนอยู่ตรงโน้นใช่ไหมใช่ครับกำลังรอน้ำหลวงทุกอย่างระหว่างนี้กำลังรอน้ำหลวงอาบศพครับผมก็เพิ่งมาถึงงานวันนี้นะครับก็จะรอน้ำหลวงอาบศพเนาะงานนี้เตรียมมา3เดือนแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศงานครับวันนี้ท่านไปประชุมเรื่องงานศิลป์5ที่จังหวัดอยุธยา